มีผลวิจัยพบว่าปีนี้ที่สเปนและโปรตุเกสเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุดในรอบกว่า 1,200 ปีนะคะเป็นผลมาจากภาวะโลกรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นเองค่ะที่สเปนและโปรตุเกสเจอกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากเขตความกดอากาศสูงอาซูเรสบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่พบว่าขยายตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เกิดบ่อยครั้งขึ้นในระยะหลังมานี้สำหรับเขตความกดอากาศสูงอาซูเรสนี้ค่ะจะส่งผลทำให้ยุโรปทางฝั่งสหราชอาณาจักรและประเทศแถบสแกนดิเนเวียมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคาบสมุทรไอเบเรียรวมถึงดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งฝนน้อยก็เลยทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและคลื่นความร้อนรุนแรงนั่นเองค่ะนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์นะคะว่าเขตความกดอากาศสูงอาซูเรสนี้จะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกว่าที่ทั่วโลกจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนลงได้สำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นนะคะก็ส่งผลเรื่องในเรื่องของภาคการเกษตรไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นที่สเปนนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกมะกอกส้มองุ่นรวมไปถึงมะเขือเทศล่าสุดพบว่าระยะหลังมานี้นะคะที่สเปนปริมาณฝนลดลงค่ะถึงปีละประมาณ 5-10 มิลลิเมตรพอเข้าฤดูหนาวฝนก็ลดลงอีกประมาณ 10-20% นักวิทยาศาสตร์ก็เลยคาดการณ์นะคะว่าอีกประมาณ78ปีข้างหน้าผลผลิตทางการเกษตรของสเปนนะคะอย่างเช่นมะกอกจะลดลงถึงประมาณ 30% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะงานวิจัยต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่เพียงแต่จะทำให้ภัยพิบัติทั่วโลกรุนแรงขึ้นเท่านั้นนะคะยังส่งผลทำให้ทั่วโลกอาจจะเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหารตามมาได้ด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ